วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เรามาเกาะติดประเด็นร้อนของหนุ่มที่อ้างตัวเป็นโปรดักชันผลิตผลงานเจ้าหนึ่งออกมาโพสต์ทวงถามค่าผลิตไพลอตกับค่ายอักษรย่อ W ซึ่งนำไปสู่การเปิดวาร์ปโดยสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งก็คือค่ายเวลไทยแลนด์ชัดเจนพร้อมรูปแชทที่มีหน้าของคุณเอ๋รภัทรกรอดีตผู้บริหารหนุ่มและศิลปินในสังกัดสื่อสาธารณะโดยไม่ได้มีการติดต่อซักถามความจริงใดๆล่าสุดเอ๋รภัทรกรจึงได้ขอออกมาแถลงข่าวพร้อมเตรียมรวบรวมหลักฐานให้ทนายดำเนินการฟ้องแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีโปรดักชันรายหนึ่งเนาะออกมาโพสต์ถึงอักษรย่อค่าย W นะครับว่ามีการผิดนัดชำระมีการปิดค่ายชิ่งหนีอะไรต่างๆจนเป็นที่มาของการที่มีสื่อนำไปเขียนข่าวต่อนะครับก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นครับผมต้องบอกงี้ว่าอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เวลประกาศยุติการทำงานด้วยเพราะว่ามันเป็นก่อนหน้าที่เขาจะมาโพสต์1วันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่เขาเอามาเหมารวมกันแล้วกลายเป็นท็อปิกที่เอามาเขียนว่าเวลชิ่งปิดหนีหรือเปล่าแต่ต้องบอกงี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเองในฐานะคนกลางหรือในฐานะที่เป็นกรรมการของต้นสังกัดอยู่ด้วยเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าดำเนินการให้จัดการให้ไม่เคยมีประโยคหรือคำพูดไหนที่ปฏิเสธความรับผิดชอบของเงินยอดนี้หลังจากพูดแล้วก็คืออย่างที่บอกครับก็คือแจ้งเข้าไปว่าทำไมใช้วิธีนี้อะไรประมาณนี้นะครับว่าอะไรไม่คิดว่าจะใช้วิธีนี้เขาก็แจ้งกลับมาแค่ประมาณนั้นส่วนเรื่องจัดการเนี่ยอันนี้ขออนุญาตก็คือจริงๆโดยโปรเซสก็จัดการไปแล้วเรื่องย่อคือเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จัดการไปแล้วนะครับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ก็เป็นการตัดสินใจที่ทุกอย่างมันต้องเดินต่อนะครับมีผู้ใหญ่มีทางเราที่แหละเข้ามารับผิดชอบแทนในส่วนนี้ไปโดยที่ไม่รอระบบองค์กรหรือบริษัทอะไรแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจัดการเพราะว่าเขาเอาไปพูดประจานจัดการเพราะว่าไม่งั้นเราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ไม่งั้นมันการเป็นความเสียหายที่มันไม่ใช่ของบริษัทคู่กรณีคุณละมันเป็นค่ายมันเป็นแม้กระทั่งศิลปินน้องๆศิลปินบางคนได้รับผลกระทบโดนสอบถามโดนครอบครัวถามโดนเพื่อนถามเด็กในค่ายเรามีตั้งแต่15ไปจนถึง20กว่าน้องๆบางคนเพิ่ง10กว่าแต่ไปโดนเพื่อนล้อแล้วก็มีว่าเฮ้ยค่ายชิ่งหนีไปอยู่เล่นดาราค่ายโกงอะไรต่างเนี่ยมันกลายเป็นผลกระทบที่คนอื่นได้รับไปด้วยแล้วเครียดกว่าผมด้วยก็มีเพราะน้องยังไม่เคยเจออะไรกับสิ่งต่างเหล่านี้เราก็พยายามคุยทำความเข้าใจกันบางคนไปเจอภายนอกที่ลุมเล้าคำถามมากมายเขาก็ไปไม่ถูกมีหลายคนที่ถอดใจต้องใช้คำนี้มีหลายคนที่ถอดใจเข้ามาพูดกับผมตรงๆว่ากลัวแล้วก็ถอดใจจริงๆเราไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นกับใครแต่ต้องบอกเลยว่าทุกฝ่ายเขาต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเองทั้งผู้ที่รับผลกระทบตัวผมเองค่ายเองหรือว่าเด็กๆเองหรือผู้บริหารท่านอื่นๆเองครับผมมาท้อไหมแน่นอนมันมีอยู่แล้วแหละเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยกันอยู่แล้วทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานเด็กๆเองทุกคนท้อกันหมดเหมือนกันแต่สุดท้ายอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็ต้องสู้เราคิดว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ต่อไปนี้ก็คือการเอาผลงานมาคุยกันมาวางกันปัญหาหลังบ้านปัญหาเก่าๆของไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือเรื่องอะไรต่างก็ตามเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราต้องก้าวต่อไปเนี่ยเราจับมือหรือเราแบกอะไรไว้อีกเยอะที่เราจะต้องไปต่อให้ได้ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์เติมคำว่ารักลงในช่องว่างซีรีส์ยูริพันธ์ไทยเรื่องล่าสุดของนายสตาร์สตูดิโอแจ้งนำโดยฝ้ายพิริยามาริซ้อนโยโกอภัสราเลิศประเสริฐไอ้ประพิชยาพัทละลิขิตสกุลและมาริซาละลอยครับตื่นเต้นค่ะเพราะก็เพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นดูแล้วก็เขินนี่ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะค่อยอยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิลลิ่งช็อตเยอะมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยแล้วไปเห็นพร้อมกันแล้วมันเขินมันเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อตดีๆเยอะมากจริงอ่ะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามแล้วก็รอชมหนักมากนะคะสำหรับฝ้ายหนักมากๆแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไปได้ถึงมากๆค่ะในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วฝ้ายก็รู้สึกว่าในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึก
นึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆค่ะมันด้วยความที่เป็นแบบแกปอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคมภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้แค่ว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทำให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขินมากๆด้วย อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซ่านะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วซ่ารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในเรื่องการแสดงหรือว่าในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำซ่าเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในเชิงยูรินิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็2มีนานี้นะคะฝากทุกคนติดตาม Rank the Series นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆจริงๆThe Blank เติมคำว่ารักลงในช่องว่างถือเป็นนิยายแนวซับฟิกผลงานของนักเขียนเจ้าของนามปากกาเจ้าปลาน้อยที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านเป็นอย่างมากและถูกแนสตาร์สตูดิโอนำมาปรุงให้เป็นยูริพันธ์ไทยเรื่องเยี่ยมที่จะทำให้ทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นนิยายได้มาติดใจกันต่อในซีรีส์รับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่2มีนาคมนี้ทาง YouTube แนสตาร์สตูดิโอครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานได้ไปกันที่โคลัมเบียพิกเจอร์อควาเวิร์สพัทยาเปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่แห่งแรกในโลกกับเครื่องเล่น Ghostbuster The Frozen Empire เปิดตัวพร้อมมันฉายภาพยนตร์พร้อมกันทั่วโลกสำหรับรถบัมในทีม Ghostbuster ผู้เล่นจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับโฮโลแกรมของเหล่าผีร้ายพร้อมเอฟเฟคสุดตระการตาเสมือนพาคุณเข้าสู่โลกของภาพยนตร์ Ghostbuster ผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ที่สมจริงเหนือจินตนาการมาพร้อมระบบเสียง Dolby Atmos กระหึ่มรอบทิศทางแบบ360องศาสำหรับ Columbia Pictures Aquaverse สนสนุกและสวนน้ำทีมภาพยนตร์ตั้งอยู่ใจกลางบางสะเลห่างจากพัทยาไปทางใต้เพียง20นาทีเท่านั้นครับ There's a lot of special things. This is the first one in the world that uses hologram technology to be able to bring the holograms to life. So if you go into our media room, there's actually a Ghostbuster.A real Ghostbuster talking to you, and it explains to you the danger of ghosts and how they're trying to take over the world. And whilst they're talking to you, you got a combination of the 1984 movie showing, so that people can understand the history of Ghostbusters. That has never been done before in the world. Inside, we have combined entertainment.Technology, movie screen technology, Dolby surround sound, and Dolby Atmos to be able to give it that wow feeling when people come in and go on it. They're not just going on a ride; they're going on an experience. ก็ความพิเศษของเครื่องเล่นนี้มีหลากหลายมากเลยอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดทุกคนเข้าไปใน media room นะคะที่จะเป็นด่านแรกที่จะให้เข้าไปก็จะเห็นการใช้โฮโลแกรมในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของ Ghostbuster มาให้ทุกคนทราบเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกเนาะแล้วเราก็จะได้เวลาเราเข้าไปเราจะได้อินกับในส่วนของเครื่องเล่นแล้วก็มันจะมีในส่วนของการใช้เทคนิคแสงสีเสียง Dolby Surround Sound Dolby Atmos เพื่อที่สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้เข้าไปแต่ว่าไม่ใช่เข้าไปเล่นเครื่องเล่นเท่านั้นแต่ว่าได้รับประสบการณ์แสงสีเสียงทุกประสาทสัมผัสค่ะเพื่อที่จะได้ immersive experience as first of all these areThe fastest Ghostbuster cars in the world. We had to actually slow it down so that it doesn't become dangerous. But this is phase one. What we are developing in Germany is phase two of the same attraction with VR. So you will be able to go in the cars. You cannot see anything. You will be wearing the VR glasses and you will be fighting with all the other people in space on the same ride. ก็ในส่วนของรถนะคะ
รถที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นรถบัมที่มีspecification ที่พิเศษเป็นประเภทพิเศษคือว่าจริงๆแล้วความเร็วมันเร็วมากคือเรียกได้ว่าเป็นรถบัมที่เร็วที่สุดเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ปรับระดับให้มันช้าลงจะได้แบบเหมือนปลอดภัยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เฟสแรกแต่ในเฟสที่2ที่กำลังพัฒนาอยู่ในประเทศเยอรมนีนะคะก็จะเป็น VR เป็นรถบัม VR คันแรกที่แบบว่าเราจะสามารถขับไปแล้วก็ต่อสู้กันได้แล้วก็เห็นตัว VR ข้างในเป็นแบบเหมือนอยู่ในอวกาศ You will never get this anywhere in the world because we are the only Sony theme park and this is the first one andWhen you go on it, the experience is so amazing that I want everybody in Thailand. And so we've got so many promotions that they can go and take a look in Shopee, where we do special promotions for Thai people. อยากฝากเครื่องเล่นนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าจริงๆสวนสนุกของเราเป็นสวนสนุกแห่งแรกในโลกที่มีแบรนด์ในส่วนของภาพยนตร์จาก Columbia Pictures Sony Entertainment ทั้งหมดที่แรกของโลกที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนไทยได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นใหม่ก็คือเป็น immersive experience อย่างที่บอกก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกเช่นกันในช่องทางการซื้อนะคะสามารถซื้อโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ในช่องทางไม่ว่าจะเป็น Columbia Pictures Powers website นะคะ Shopee Lazada ค่ะไปต่อกันที่ Popmart บริษัทอัดทอยยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยล่าสุดบริษัท Popmart ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณสิริพรแผลงจันทึก Country General Manager ได้จัดงานเปิดตัวสโตร์สาขาที่4ณ Fashion Island ส่วนการค้าชั้นนำในทำเลที่ดีที่สุดของโซนรามอินทราซึ่งทาง Popmart ได้ปรับดีไซน์ให้เข้ากับกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าหลักของที่นี่ซึ่งเป็นกลุ่ม Family ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเบาศิลปิน International Artist รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงระดับ Rising Star เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน Kubo คาแรคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งครั้งนี้คุณได้มาพบปะแฟนๆอย่างใกล้ชิดพร้อมกิจกรรมแฟนไซน์ครั้งแรกในเมืองไทย Outside China นอกจากนี้จะได้พบกับไฮไลท์เด็ดๆที่มีเฉพาะสาขา Fashion Island เท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปมาไทยแลนด์นะคะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราอยากจะได้แนะนำช็อปที่4ของเรานะคะที่เราเปิดให้ทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะก็คือช็อป Fashion Island ที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้เราถือโอกาสดีในการที่จะแนะนำIP ใหม่ล่าสุดที่เป็น IP Rising Star ของเรานะคะชื่อว่า Kubo Kubo ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กผู้ชายเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์แบบแบดบอยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงใจอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในที่นี้ค่ะสำหรับที่นี่นะคะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นมองไปอย่างชัดเจนเลยที่เด่นเป็นสง่าก็คือจอดิจิตอลสกรีนที่อยู่กลางร้านนะคะที่จะต้อนเอาไว้ต้อนรับสำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่แถวนี้แล้วก็น้องๆได้มองเห็นในระยะไกลอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นว่าตัวการ์ตูนต่างๆของเราอะค่ะมันมีชีวิตจริงแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปเยี่ยมชมในร้านดูค่ะใช่ค่ะก็คือจากแฟนๆชาวไทยตอบรับดีขนาดนี้คือเราไม่ขยายไม่ได้แล้วนะคะเราก็คงจะขยับเข้าใกล้คนไทยเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ไหนที่มีประชาชนชาวไทยรอเราอยู่เราจะไปเปิดตรงนั้นค่ะคืออันนี้บอกได้เลยว่าประเทศอื่นก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมคนไทยถึงรักป๊อปมาร์ทมากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นพี่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคนไทยมากๆจริงๆนะคะที่แบบต้อนรับป๊อปมาร์ทดีขนาดนี้คือไม่ว่าเราจะได้สินค้ามามากแค่ไหนก็ไม่เคยพอกับความรักที่ชาวไทยอยากต้อนรับกลับมาหาเราเนี้ยค่ะอย่างที่เห็นก็คือเราเปิดคูโบให้จองลงทะเบียนลิมิเต็ดก็คือเต็มไวมากรวมทั้งมีลาบูบูที่เป็นรุ่นมาการองที่ทุกท่านพูดถึงทุกๆฟีดที่ขึ้นมาในวัน 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือต้อนรับดีมากจริงก็เราคิดว่าเรามีสินค้ามากที่สุดแล้วนะที่ไปตามหามาทั่วโลกเนี่ยจะมาให้ชาวไทยที่สุดแล้วค่ะก็ตอนนี้ป๊อปมาร์ทนะคะเราก็มีช่องทางบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางล่ะค่ะหลักๆอ่ะอยากให้ทุกท่านได้ follow ป๊อปมาร์ทไทยแลนด์ที่อยู่บน Facebook ช่องทางนี้เราจะคอยบอกว่ามีสินค้าใหม่ที่ออกทุกวันศุกร์มีอะไรบ้างแล้วทุกท่านก็สามารถติดตามการลงทะเบียนของเราได้ที่บน Facebookนอกจากนั้นก็ยังมี IG ยังมี TikTok อะไรอย่างเงี้ยนะคะติดตามได้ค่ะที่ป๊อปมาร์ทไทยแลนด์ค่ะวันอยู่บำรุงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการรณรงค์สงการสุขใจส้วมสาธารณะไทยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานโดยมีแพทย์หญิงอัจฉรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยนายสุขใจเจริญผลรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอัจฉวินอยู่บำรุง Happy Toilet Ambassador ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกรมอนามัยผู้บริหารบริษัทขนส่งและภาคีเครือข่ายร่วมงานณสถ
านีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโครงการสงกรานต์สุขใจส้วมไทยสะอาดได้มาตรฐานนะฮะจะอยู่ในการรณรงค์ภายในเดือนเมษายนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงช่วงสงกรานต์นะครับก็จะเพิ่มมาตรฐานของห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอปลอดภัยนะครับการรณรงค์นี้จะเกิดขึ้นที่ขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองสถานีกลางกรุงเทพสถานีการบางซื่อนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ที่เป็นขนส่งสาธารณะครับเพื่อเพิ่มมาตรฐานให้ผู้เดินทางในช่วงสงกรานต์กลับบ้านอย่างปลอดภัยและสะอาดครับผมขอบคุณครับทางกรมอนามัยก็จะมีภาคีเครือข่ายของสุขาสาธารณะทั่วประเทศไทยนะครับก็จะมีการตรวจห้องน้ำสาธารณะที่ให้อยู่ในเกณฑ์ผ่านแฮชประชาชนส่วนมากที่ได้เห็นห้องน้ำสะอาดแล้วสามารถส่งแฮชแท็กมาที่สงกรานต์สุขใจใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเห็นว่าห้องน้ำไหนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่พึงพอใจท่านสามารถส่งรูปและสถานที่นั้นไปที่ของกรมอนามัยได้เลยครับในการรณรงค์ตรงนี้นะครับเราทำมาทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางกลับนะในช่วงวันหยุดยาวนะครับตั้งแต่อาทิตย์นี้แล้วก็ช่วงสงกรานต์นะในแผนของตรงนี้นะครับกรมอนามัยโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีแผนที่จะให้ส้วมสาธารณะทุกแห่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ขนส่งหรือว่าปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับที่ร่วมโครงการนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือปั๊มปตท.ก็จะตอนนี้ก็จะมีปั๊มเชลล์ปั๊มบางจากนะครับที่จะมาร่วมในการดำเนินงานตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะทำให้ได้มาตรฐานนะครับจากที่เพปซี่ไทยแลนด์แอมบาสเดอร์นะครับก็จะเป็นผู้นำนะครับในการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงนะครับในส้วมสะอาดการรณรงค์เรื่องส้วมสะอาดเนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเหมือนตลกแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือคนเป็นที่เป็นอภิมหาเศรษฐีทุกคนล้วนต่างต้องเข้าส้วมด้วยกันทั้งนั้นนะฮะส้วมก็ภาษาไทยอีกคำก็คือมันว่าสุขาเมื่อการเข้าไปในสุขาออกมาแล้วเราต้องมีความสุขเราต้องปลดทุกข์ไม่ใช่เข้าไปในส้วมที่มันไม่สะอาดแล้วเราได้รับทุกข์เพิ่มกลับคืนมาดังนั้นการรณรงค์เรื่องส้วมสะอาดเป็นสิ่งสำคัญครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ Healing Clinic เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Triple S Program ขึ้นทันคลินิกเฉพาะทางแห่งแรกในไทยที่รับการรับรองมาตรฐาน AACI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเดียวในโลกที่สามารถรับรองได้ทั้ง International Healthcare Standard and ISO and EN จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีนายแพทย์สมพรคำผงกรรมการบริหารสถาบัน AACI รองประธานอาวุโส AACI อเมริกาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AACI ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้มอบใบประกาศรับรองมาตรฐาน AACI เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ Healing Clinic ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษาและฟื้นฟูโรคข้อเข่าเสื่อมสู่มาตรฐานสากลระดับโลกครับมาตรฐาน AACI นะครับเป็นมาตรฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพของคลินิกนะครับแล้วก็ช่วยตอกย้ำความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและการให้บริการระดับสากลครับมาตรฐาน AACI นะครับก็จะช่วยคลายความกังวลนะครับของญาติและตัวคนไข้นะครับที่ปฏิเสธการรักษาหรือเข้ารับบริการนะครับคลายความกังวลนี้นะครับแล้วก็ให้เข้ามารับบริการที่คลินิกให้ทันท่วงทีครับเพื่อที่จะไม่ต้องทนความเจ็บปวดอยู่ที่บ้านครับก็คือเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรององค์กรนะครับที่ให้การดูแลด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์เนาะที่มีคุณภาพนะฮะอย่างเช่นผ่าน FDA นะครับหรื มีการทำการเมนเทนแนนซ์ตลอดนะฮะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องของเมนแวร์ก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์แพทย์ที่มีความสามารถแต่ว่าบุคลากรอื่นๆเนี่ยได้รับการศึกษาต่อเนื่องนะฮะฝึกฝนให้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแนวทางในการรักษาเขาเรียกซอฟต์แวร์นะครับมาตรฐานเนี่ยจะมีเรื่องของกระบวนการต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะฮะเพื่อทำให้เกิดการดูแลตั้งแต่ก่อนมานะครับระหว่างอยู่รับการรักษาแล้วก็กลับไปเนี่ยมีการติดตามได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นหัวใจของตัวมาตรฐานสากลซึ่งมาตรฐาน ACI เนี่ยมีแหล่งกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาจริงๆ AACI เนี่ยให้การรับรองบริการสุขภาพทุกรูปแบบนะครับนะถ้าทุกท่านไปดูในสื่อเนี่ยตอนนี้80กว่าแห่งนะที่รับรองมาตรฐานในรูปแบบต่างๆแต่ว่าที่นี่ Healing นะเป็นแห่งแรกนะที่ได้รับรองมาตรฐานด้านของการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแห่งแรกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะเป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกด้วยครับนะครับเหมือนที่พวกเรารู้ดีว่าประเทศไทยโปรโมทมากเรื่องการเป็น medical hub นะเพราะฉะนั้นการรับรองจึงมีประโยชน์ทั้ง3ทางทั้งเพื่อผู้ป่วยและผู้รับบริการทั้งเพื่อผู้ปฏิบัติงานเองนะฮะที่จะทำงานด้วยความปลอดภัยและแน่นอนสุดท้ายเป็นภาพใหญ่ภาพรวมที่จะสร้างเรื่องของบ้านเรานะฮะให้มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันที่มีคุณภาพเรื่องของทางการแพทย์และสุขภาพเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ